ตอนปลูกเดี๋ยวสู้มตะโสมจูงควายมาแล้วครับเอาควายไปเลี้ยงครับขายนะครับ2ตัวนี้ตอนเช้าๆอาจจะดูไม่ค่อยอ้วนนะครับรอดูตอนเย็นนี่อ้วนตึ๊บผู้1เมีย1ครับตะโสมขายครับตัวเมียก็ท้องแล้วสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับสวัสดีเช้าวันที่18พฤศจิกายน2566นะครับ EP นี้ก็มายามบ่วงเหมือนเดิมครับผมใส่ไว้หลายหมายแล้วก็หลายหลังครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่าไปกันครับหมายที่1ครับใกล้ๆกับที่จอดรถเลยครับหมายสุดดีฟาร์มครับผมโอ้โหหมายนี้คือมีตัวแน่นอนครับแต่ว่ามันจะออกมาติดบ่วงไหมโอ้โหหนูเพิ่งออกมาขุดสดๆร้อนๆเลยครับหลังที่หนึ่งนิ่งครับผมหลังที่สองหลังที่2มีชนครับแค่ชนเฉยๆแต่ไม่โดนจะซ่อมไว้คืนก่อนครับไปต่อครับหลังที่3โอ้หลังนี้ก็ชนดันลวดเข้าไปข้างในเลยครับอาการเดิมครับผมน่าจะโดนหนูโตไม่ใหญ่อีกแล้วครับแบบนี้หนูรุ่นเล็กแน่นอนครับผมเดี๋ยวซ่อมไว้ครับเผื่อว่าตัวใหญ่มันจะผ่านมาบ้างดูนะครับดู น่าจะอยู่กันหลายตัวครับหลังนี้หลังนี้ก็ชนครับแต่มันไม่โดนหลังนี้แน่อาการเหมือนเดิมเลยครับอ
หนูน่าจะตัวไม่ใหญ่จริงๆอะครับดูทางมันวิ่งนะครับไปกันต่อครับหลังนี้โอ้โหตัวป่วนมาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวมันก็ชนบ้วงผมพังหมดหลังนี้แน่อาการเดิมอีกแล้วชนทุกหลังเลยครับหลังสุดท้ายอ้าวมีอาการดุกดิกดุกดิกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหนูมันรุ่นไหนมันถึงชนบ้วงผมทุกหลังแบบนี้นี่ไงผมว่าแล้วว่ามันต้องรุ่นแบบนี้นี่ไงครับต้นเหตุทั้งหมดชนครบทุกหลังแต่ไม่ติดเพราะว่าไซส์มันอย่างนี้หนูรุ่นอนุบาลครับอนุบาล1ครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยเขาคืนนะครับตัวนี้เอาไว้ให้เขาโตครับเอาละครับตัวป่วนเอาละครับดูมันทำโอ้ยหมูหมูเอ้ยหมูหมูดูมันดูมันเละหมดครับวงผมนี่มันไม่ได้ครับมันแอบวิ่งตามลุ้นกันต่อหมายนี้ครับหมายนี้ผมก็ได้ไป2ตัวแล้วนะครับตัวใหญ่1แล้วก็ตัวเล็ก1รอดูว่าวันนี้จะมีผลงานอีกไหมน่าจะยังมีตัวครับแต่อาจจะเหลือแค่รุ่นลูกเฮ้ยนึกว่าไอ้หมูมูมันเจอแล้วหมูมูไปเช็คให้ก่อนทุกหลังแล้วครับดูมันได้แค่ชนจริงๆแบบนี้อาการเดิมอีกแล้วครับหนูไม่ใหญ ได้มูมูยังเจออะไรนานผมว่าแล้วว่ามันต้องกัดมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนี่ไงครับหลักฐานเท่าตัวเมื่อวานเลยครับนี่มูมูจัดการให้เรียบร้อยเลยครับ
ดูมันหมูหมูเอ้ยหมูรุ่นกำลังมันครับผมเท่าตัวเมื่อวานเป๊ะเลยครับลุ้นกันต่อตรงนี้ครับโอ้ยมูมูเช็คให้ก่อนทุกหลังแล้วครับนู่นมูมูอยู่นู่นเช็คให้ครบหมดแล้วครับไม่ได้ลุ้นแล้วครับแบบนี้ถ้าติดก็เรียบร้อยมันจัดการให้หมายตรงนี้อ้าวบ่วงหายครับผมใส่ไว้ตรงนี้โอ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วครับน่าจะผลงานอีมูมูครับแบบนี้โอเคยังไม่มีผลงานเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อหมายสุดท้ายหมายสะผู้ใหญ่ครับผมไปกันเลยครับโมดูมัน พยายามหนีมันแล้วนะครับขับรถใหญ่ออกมาแต่มันก็ยังวิ่งมาดักยอมครับอิมูมูหนีมันยากครับนกนางแอ่นเยอะมากครับอยากจะทำบ้านให้มันอยู่ครับแต่ว่าไม่มีทุนและก็ไม่มีความรู้ว่าเขาต้องทำยังไงบ้างถ้าทำรังนกขายได้น่าจะดีครับผมดูมันเกาะสายไฟตรงนู้นนะครับยาวเลยเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆครับบินแล้วบินแล้วนี่ครับไปลุ้นหนูกันต่อครับผมนุ่นครับนายพรานใหญ่ไปถึงก่อนเหมือนเดิมครับนายพรานมูมูเช็คให้ก่อนทุกหมายเหมือนเดิมครับมันไล่เช็คแล้วครับหมายนี้ก็ใส่ไว้ประมาณ10หลังครับนั่นครับนายพรานใหญ่กำลังเช็คอยู่พังหมดครับแบบนี้นายพรานยังไม่เจอนะครับสงสัยจะไม่มีติดยังไงมูมูไม่น่าจะมีผลงานเพิ่มครับแบบนี้นายพรานออกไปนู่นแล้วดูปลาสะผู้ใหญ่นะครับ
สำหรับวันนี้นะครับผลงานสรุปก็2แต้มครับมีแต่แต้มใหญ่ๆเลยครับผมแต้มที่ว่าได้แล้วต้องปล่อยครับก็ไว้ลุ้นต่อพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ